มาดูกรณีการซื้อหวยออนไลน์กันบ้างซื้อสลากออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีในเพจ Facebook กันหลายเพจนะคะสาวคนหนึ่งมาร้องทุกข์เธอซื้อผ่านเพจออนไลน์อุตส่าห์ถูกเลขหน้า3ตัวตั้ง10ใบอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายมารู้ทีหลังเป็นเพจปลอมนะคะไม่ได้เงินด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยรีบแจ้งตำรวจเลยเพราะเธอกังวลว่าอาจจะถูกดูดข้อมูลส่วนตัวไปด้วยค่ะผู้เสียหายวัย50นะคะชาวอำเภอเมืองเลยค่ะไปแจ้งความร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากผู้กำกับสภ.เมืองเลยนะคะเล่าว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับแพลตฟอร์มออนไลน์มา3งวดแล้วแต่ละงวดก็จะซื้อประมาณสัก 1,500 ถึง 2,000 โอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีนายธัญพรโอนบัญชีเนี้ยเรื่อยมาแต่ที่ผ่านมาไม่ถูกรางวัลไงก็เลยให้เงินเข้าไปเฉยๆเราไม่ได้รางวัลแต่พองวด16ธันวาคมที่ผ่านมาซื้อ30ใบเลยเป็นเงิน 3,000 บาทแล้วถูกเลขหน้า3ตัวเพราะฉะนั้นต้องได้เงินรางวัล 120,000 บาทพอถูกอ่ะเราก็ต้องรีบติดต่อทางเพจไงให้เขาไปขึ้นรางวัลใช่ไหมคะครับทีนี้เนี่ยกลายไปว่าพอติดต่อไปปุ๊บบล็อกเธอทุกช่องทางเลยก็เลยมาทราบทีหลังว่าอ้าวนี่มันเพจปลอมนะฮะผู้เสียหายก็เลยรีบแจ้งตำรวจไซเบอร์ค่ะปรากฏว่ามีชายอ้างตัวเป็นทนายความติดต่อมาคุยด้วยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของเธอภัยนะคะขอเลขบัญชีธนาคารของเธอด้วยแล้วเธอรู้สึกแปลกๆเริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำอะไรหรือไม่นะคะลองไปฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายกันค่ะเอะใจตอนไหนผมขอใบอนุญาตทนายความเขาว่าเขามีใบอนุญาตไหมแต่สุดท้ายเขาบอกว่ารอเขายังมีลูกความอยู่เยอะอะไรนะครับทีนี้ผมก็เลยมาเอะใจว่าเอ๊ะใบอนุญาตเนี่ยมันแค่ส่งกลับคืนมาให้เราหลังจากที่คุยกับเราเป็นชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็พยายามหว่านล้อมเราไปเรื่อยๆครับขออภัยนะคะผู้เสียหายเป็นผู้ชายนะทีนี้เนี่ยปลายสายก็เบี่ยงเบนต่างๆนานานะคะสุดท้ายก็วางสายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยตัวเธอเองตัวเขาเองเนี่ยนะคะรู้สึกว่าน่าจะโดนหลอกและมืด8ด้านไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครดีนะคะก็เลยตัดสินใจเดินทางมาโรงพักขอให้ผู้กำกับช่วยเหลือแต่ในความโชคร้ายค่ะผู้เสียหายบอกว่าอย่างน้อยก็ยังถูกรางวัลน่ะเพราะถ้าไม่ถูกคงไม่รู้เลยว่าเป็นเพจปลอมมีอย่างนั้นก็โอนเงินให้เขาตลอดเรื่อยๆอ่ะค่ะนะครับผู้ชมฮะจริงๆมันมีเพจหลายได้จริงๆบางเพจเป็นเพจดังด้วยซ้ำนะครับผู้ชมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสำนักงานสลากก็เน้นย้ำตลอดว่าควรจะเป็นไม่ใช่ควรนะจริงๆต้องซื้อผ่านเนี่ยแอปเป๋าตังค์เท่านั้นเป็นหลักนะฮะเพราะว่าแอปต่างๆที่เหลือที่เป็นออนไลน์ต่างๆต่อให้ชื่อดังขนาดไหนต่อให้มีคนดังขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะบางครั้งสำนักงานสลากก็บอกว่าไม่ใช่บางครั้งสำนักงานสลากบอกเลยว่าไม่สามารถยืนยันในเรื่องของการว่ามีสลากจริงหรือไม่นะครับตรงนี้